ปัจจัยเทวาปหลวงนิรันดรดวงจันทร์จะเป็นผู้ที่ยอน้ำขันเขามินทรงพนาขันนักมินทรงปล่อยแล้วจะได้ไปพระผายกลัวกินกลัวทานกฐินนาตานถึงมดตังมวลขณะสถาอยู่ในอาการจำรวมพร้อมกันณบัดนี้นามามิติรัตนาตยังสัมปังโตสังฆมัทเมพันเตสาธุโอกาสาคาแต่สัพเพเนื่องเครื่องกฐินตานตั้งหลายมวลมากวัดนี้ไม่มีเจ้าสมณะสถานและมูลาสถาผู้ข้าตั้งหลายหากได้ปากันมาตกแต่งมากนานำร้อนว่าผู้ข้าตั้งหลายพอได้แย่งยำด้วยกายวจีมโนกรรมปากอันสถาผู้ข้าตั้งหลายหากกลัวเป็นบาปและโทษาสถาผู้ข้าตั้งหลายอันเป็นเจ้าภาพเก้ากฐินในวันนี้นาจู่ผู้จู่คนจู่ต้นอันไม่มีเจ้าสมณสัทธาพระมหาอำนวยปัญญาวชิโรแห่งวัดพระสิงห์หลวงวรมหาวิหารท่านเจ้าพระครูวิสิทธิธรรมกรเจ้าคณะตำบลสันกลางเจ้าอาวาสวัดสีมารามตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงที่กายพร้อมด้วยคณะสัทธาอันมีรายชื่อรายนามผู้ข้าตั้งหลายอันยายญาติถอยอันเป็นต้นว่าตนตัวแห่งผู้ข้าอันเป็นพิทาจารย์พร้อมด้วยแม่นงรุดนวลลาทัดนั้นมาแม่อุไรคำใจเที่ยงพ่ออิทธิกรแม่กฎชพันปัญโยแม่เฉลียวคิดตระกูลอันนี้นาฮับเป็นเจ้าภาพเก้าเจ้ากระถิ่นต้นใหญ่30,000บาทว่าชะนี้ทัดตอนนั้นไปมีแม่อมนวันพร้อมลูกเต่าเหล่าหลานบ้านของคุณแม่อยู่ปากต่างบันสันติทัดนั้นไปแม่ทองสีดวงฤทธิ์พ่อประสิทธิ์แม่พัฒนาคุณยศยิงคุณฉันชัยคุณดรุณีตนละอยู่อีสานพร้อมด้วยลูกหลานบ้านสวยล้อมสวนท่านพันตำรวจเอกมนตรีคุณนายยอดใจวิจัยยาลูกเต่าเหล่าหลานคุณพ่อทำลงคุณยักษ์วัฒนานางชยาภาคุณยักษ์วัฒนานางสาวดวงหทัยคุณยักษ์วัฒนาทันตแพทย์ธีระคุณยักษ์วัฒนาคุณพ่อสุภาชัยพระผลคุณแม่ดรุณีพระผลนายธนภัทรพระผลนางสาวธนพรพระผลท่านทนายนิคุณคุณวรวรรณจันทร์สะอาดประธานสภาเทศบาลตำบลสันผู้เลยพร้อมด้วยลูกเต่าเหล่าลานพ่อวิโรจน์แม่อำพรคนขยันแม่น้อยขันแก้วพร้อมลูกหลานนางสาวพัฒมาพรเขื่อนแก้วนางสาวพัชรกรเขื่อนแก้วพ่อโยธินเขื่อนแก้วแม่วันดีเขื่อนแก้วพ่อสีทวนแม่ทัศนีคณะพ่ออาคมแม่พี่กุลทองสีชัยวงพ่อหลวงนิรันดร์แม่หลวงจันแก้วณดวงจันพ่อน้อยแม่สีล้วนสายทินมหาอุบาสกจากจังหวัดแม่พุทนาทัศนั้นมาหมายมีคุณเจริญพรคุณสิริขวัญฐาปนาคุณนิ่มนวลรอดเรือนพ่อเจริญแม่บัวจันคิดใช้ลูกเต่าเหล่าหลานน้องคุณตินีนาทัดนั่นมาหมายมีนายสุขนางลาคำใจเที่ยงร้องคุณเหนือพระมหาอำนวยปัญญาวชิโรคุณดนตะซอนพิรวิเศษจากโรงพยาบาลสวนปุงพ่อวิชัยแม่คำปอสายถิ่นเล่าท่านร้อยตำรวจเอกเรืองเดชคุณนายประกายสีจิกนาพร้อมด้วยลูกเต่าเหล่าลานคุณพิธนาวันชัยเพชรรัตน์ท่านดาบตำรวจพยุงทรัพย์มาเรียนคุณดิติยาธรรมเชียงพ่อสุเทพแม่แสงเดือนสนิทราประธานแม่บ้านร้องคุณแม่กันแก้วรุ่นทิพย์
คุณสรันทันธิภาพงธนาวินตะกรพ่อนายสันตินางกัญจนากัญใจพร้อมด้วยลูกๆคนวิชันนางวันวนัดนายเพิ่มสินนางสาวชลิตาโนจักคำแสนสุขคุณแม่กันนิกาสุจริตจันทร์คุณพร้อมกันนั้นหมายมีแม่บุญปินคงใหญ่ลูกเต้าเหล่าลานทัดต่อแต่นั้นมาหมายมีนางจัญญาธนูเกียรติศักดิ์พร้อมด้วยลูกลูกจะขออุทิศส่วนบุญกุศลบุญทานกฐินในคราวครั้งนี้ไปหายังผู้ที่ตายไปสู่โลกนาอันมีชื่อว่านายประเสริฐธนูเกียรติศักดิ์ว่าชนีแต่ดิลีทัดต่อแต่นั้นไปหมายมีคุณกรพินคุณกัญญากรดวงฤทธัตนั้นไปหมายมีนายหลงรถชนันทัดต่อแต่นั้นหมายมีป้าอุดรแม่สุพัฒนาคงใหญ่นะพร้อมด้วยญาติกาวงศาพี่น้องทัดต่อแต่นั้นมาหมายมีแม่วันดีบุญหล่อคุณพ่อวัชระคุณแม่สุริยสมุทรพงษ์ฮับจำนวนสองกองใหญ่พ่อพ้นแม่วันนาพงภัยพนามาท่านเจ้าของโครงการบ้านกระเรนทิพย์คุณฤทธิชัยเพ่งสวยคุณจรินทรทิพย์เพ่งสวยพร้อมด้วยครอบครัวในโครงการบ้านกระเรนทิพย์ทัดนั้นมาหมายมีคุณนาลดาภาอังวิบูลพร้อมด้วยลูกทัดต่อแต่นั้นมาหมายมีบริษัทกระเบื้องไม่งามโดยคุณสุกิจคุณมาศทิพย์สุขิตเจริญกุลทัดนั่นมาหมายมีคุณจอมโพธินามพร้อมด้วยกู้กลางของท่านทัดต่อแต่นั่นมาหมายมีท่านพันตำรวจโทกิจจธนัทมหาวันแจ่มตาคุณนายณัฐทวรัตน์นี่เอลาทวงงาเขาเจ้าต่างหลายได้ปากันมานั่งยายอย่าถอยที่นี่จักได้ปากันน้อมนาเป็นตาลเป็นต้นว่าท่านพันตำรวจโทกิตนัทมหาวันแจ่มพร้อมคุณนายจักอุทิศสาส่วนบุญคุณตาลนี้ไปหานางวิรกันนายพุทธกีนิระวงนางสาวสุปรีดานิระวงพ่ออุ้ยจูแม่อุ้ยคำพ่อแม่อุ้ยคำนวลจีนาวงพ่อเงินแม่สะอาดมหาวันแจ่มเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเก่งจตาทัดนั้นหมายมีสถาพ่อหลวงเกษมคุณยศยิ่งแม่หลวงเบญจวรรณอุบลแย้มทัดต่อแต่นั้นนาหมายมีคุณนพนัทเป่งพัดอันขออันอัญชยารัตน์การคนซื่อขอถวายพระอาวิญญาณทิพย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าพระพินางสุพรรณกัลยาพระเอกาทศรถที่พระวิญญาณแห่งพระเจ้าตากสินมหาราชพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระปิยมหาราชในหลวงเสด็จท่านรอเก่าอันหมู่เฮาท่านตั้งหลายเป็นที่เคารพบูชาองค์พระภูมิพลอดุลยเดชพร้อมบรรพบุรุษทุกผู้ทุกนามทัดนั่นมาหมายมีคุณวิชานคำแสนสุขนางวันวนาฏนายเพิ่มศีลนางสาวจริตาโนจักและเพื่อนเพื่อนทั้งหมดทั้งมวลขอตานกฐินในคราวครั้งนี้ไว้ไปภายภาคหน้าทัดนั่นมาหมายมีนายวินัยนางจุธารัตน์ดวงฤทธิ์นางสาวภัทรนรินทร์เด็กหญิงชลิสาดวงฤทธิ์ขอตาลไว้ไปนาและขออุทิศส่วนบุญกุศลส่วนหนึ่งนี่นาไปหายังดวงวิญญาณพ่ออ้ายดวงฤทธิ์เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาททัดต่อแต่นั่นมาสัตตาคุณจุธารัตน์สารพิมพ์นางรำพึงแก้วมาอุ่นขออุทิศส่วนบุญไปหาป้อป๋องแม่กินแก้วสารพิมพ์และนางสาวมณิกาแก้วมาอุ่นนางจะรวยพันสิ่งขโมทัดต่อแต่นั่นมาหมายมีนายวิหมายมีพ่อวิชัยแม่คำปอสายถิ่นพร้อมด้วยลูกลูกหลานหลานได้นำพากฐินนาตาลของหนึ่งมาทอดยังขวงแก้วทั้งสามวัดวารีสุทธาวาสดีเพื่อจักอุทิศส่วนบุญกุศลไปหายังป้อจันตะแม่เจริญสายถิ่นป้อเขียวแม่สีมาเขียวบุตรป้อใหญ่สม
แม่ใหญ่เขียวสายถิ่นก็ใหญ่สุขแม่ใหญ่จันเขียวพุทธระลุงประสานแม่ลาสายถิ่นแม่ใหญ่จันแสงสันป้าฟองเกียวสายถิ่นลุงคำแม่แยบุตรเขียวคุณอาวสุพัฒแม่สาสายถิ่นนายรังสรรสายถิ่นนายวิโรธสายถิ่นนายวิชานางวิไลสายถิ่นเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากินจตาเทวบุตรเทวดาตนหักษายังเคหสถานบ้านจองที่อยู่อาศัยเจ้าภาพต่อแต่นั้นไปชื่อว่าพ่ออุดรแม่สุพัฒน์คงใหญ่เป็นเจ้าภาพหนึ่งกองใหญ่นี่อุทิศไปหายังเตพุทธเทวดาหักษาห่อเฮือนพระภูมิเจ้าตีพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากิ่นจตาสวัสดิ์ต่างหลายในโลกาพร้อมอุทิศไปหาพ่อถึงคงใหญ่แม่วรรณาคงใหญ่ตาลไปหาพ่อดวงแก้วเบี้ยนางแม่บัวจันทร์พรหมณีทักต่อแต่นั่นตานถึงพ่อดวงคำแม่คำบางคำใจเที่ยงตานไปหานายมโนนคำใจเที่ยงนายธีรพงษ์แท่นศิลาตานไปหานายสุรจิตเชื่อชายตานไปหานางสาวสุริรัตน์คงใหญ่ตานไปหาเด็กชายนัทคงใหญ่ตานไปหาเด็กหญิงนิ่งคงใหญ่ต่อแต่นั่นพัดไปญาติและบัจญาติต่างหลายพร้อมไปด้วยท่านสิบตำรวจเอกสุจริตดาลินเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากิ่นจัตตาก็เกิดไม่เกิดก็ดีนาทัดนั่นมาบ้านอาจารย์สาธิตคำหน่อแก้วก็ถวายไว้ถึงเตบุตรเทวดาหักษาตนตัวและกำจูศาสนาเตวดาหักษาญาร้านเต็มใจพาณิชย์นั่นนาทัดต่อแต่นั้นก็กำนันนรงคำราพิษพร้อมด้วยครอบครัวขอตานไปหาเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์จตาพ่อเกิดแม่เกิดก็ดีนาทัดต่อแต่นั้นมาพ่อโสพลแม่ลำยวนอินมาขอตานไปหาพ่ออินจันแม่ปิวแสงโปร่งแม่บัวแสงไข่พ่อเกมอินมาเด็กหญิงพิมพ์จนกอินมาพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์จตานางสาอุษาแสงพวงตานไปหือพ่อเสงี่ยมแสงพวงพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์จตาทัดต่อแต่นั้นมาเจ้าภาพนี้มาไก่บ่ใจไผที่ไหนแม่พองสีสิทธิมงคลจากจังหวัดเชียงรายขอตานกฐินกันใหญ่นี่นาไปหาลูกอันใดเสียงชีวิตขาดอินทรีย์เมื่อน้อยมีน้ำว่าอายพงนั้นนาขอเข้าเจ้าตั้งหลายที่ผู้ค้าได้เอ่ยนามมาแล้วนี้นั้นจงใดมาอนุโมทนาหับสาบหับเอากุศลบุญคุณตามที่ผู้ค้าตั้งหลายจักได้น้อมนาถวายในที่ขากาลต่อแต่นี้เมื่อนานั้นจงจักมีโยสันนิสิโนวัลลโปธิโมเลมาลังสะสีนังมหันติงวิจัยโยสัมโพธิมากันจริงว่าอนันตัญญาลโนโยโลกุตตโมตังปนมามิพุทธังตังปนมามิธรรมังตังปนมามิสังฆังทัดต่อแต่นั้นมาเจ้าภาพเก้าเจ้าสนาท่านร้อยโทสุภาพคุณนายสุกันดาวงตอมกอกตาลกันนี้ไปหาเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์จตาในโอวาระโอกาสเกษียณอายุราชการขอบุญกินบุญตาลนี้นาได้พบห่มโฮมยังกาญอินทรีย์ดวงจตาราศีของท่านร้อยโทสุภาพวงตอมคุณนายสุกันดาวงตอมมือเรืออยู่เย็นเป็นสุขว่าสันนี้แต่ดิลีบัดนี้ผู้ขาจักได้คิดตนากล่าวถึงยังการต้านกฐินนาตานแห่งหมู่เฮาเจ้ากาตั้งหลายสุจจนาสาธาผู้ขาตั้งหลายมีมากกว่าเกิดลำสร้างกองบุญดีมาพร้อมพิธีหลายเผ่าผู้นิดนั่งอยู่สะโมตานผู้คาจักไข่การแต่เก้าที่มูลศรัทธาเก้าเงาหมู่เฮาทั้งหลายจักได้ตานกฐินตามที่ได้ยินมาแต่ก่อนเก่าออกในธรรมแห่งพระพุทธเจ้ายังมีกาละกับหนึ่งนั้นนามีพระภิกษุสังฆาชินบุตรมีศีลวิสุทธิ์ใสบ่เศร้าต้องการจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าองค์พระมุนีเจ
จะไปสู่เมืองงาสาวัตถีแก้วกวางมาถึงระหว่างต่างเมืองสาเกตก็มาประสบเหตุวันเข้าพรรษาท่านก็มาจากเมืองป้าทาไก่บ่ใจไก่ก็เลยป้ากันได้อธิษฐานร่วมกันสมาทานย่างเข้าวสาเสียก่อนพอถึงวันปมหาปวารณาออกวสาก็ป้ากันกากาดแก้วหีบเดินทางไปสู่เชตวันมหาวิหารเขตห้องน้ำก็มาเกี่ยวมาก้องฝนก็ตกหำไปผ้านุ่งห่มอันใดก็มาปุดมาขาดเป็นติอเนตอนาถบ่มีอันดีไปถึงที่พระมุนีติไวพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุได้รับกฐินอัตตานจึงเป็นโบราณจารีตตั้งแต่อดีตเดิมมาถึงหมู่ศรัทธาหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้ปากันน้อมหน้าถวายกฐินเป็นตานด้วยเหตุอานิสงส์แห่งการตานกฐินนั้นนานับประมาณบ่ใดดังพระพุทธเจ้าเทศไว้มีเมื่อนนานในสมัยยกาลพระพุทธเจ้ากัสสปะยังมีใจตุกตะคนใจเศรษฐีชื่อว่าตินดาปานมีศรัทธาบ่เศร้าหันเจ้านายอันเป็นป่อเศรษฐีสร้างองค์กฐินดีล้ำเลิศจึงบังเกิดเจตนามันหากมีวัฏฐาพาเก่าที่ใจนุ่งอยู่ถึงวันนั้นแล้วจึงเอาใบไม้มาปานมาปอกมาห่มห่มกันยาแล้วก็เอาผ้าที่นุ่งนั้นนุ่งนั้นซักแล้วเอาไปซอกขายตามกาดคนกลประมาทไข้หัวว่าว่ามันถึงบ่กลัวบ่ญาณจึงออกป้าปากตานไข่ขานว่าผู้คานี้ตุกผ่านปางนี้บ่มีเสื้อผ้าขัวใบต่อแต่นี้ไปแสนจาดบุญจักอาจเตรียมตันผ้าติบอเนกอนันต์ก้ายิ่งสัพพะเข้าของสิ่งโภคาจะเกิดมีมาแก่ข้าตั้งจาดนี้จาดหน้าบ่ต้องสงสัยมันก็ขายผ้านุ่งนั้นไปได้หนึ่งบาทก็ขออนุญาตห่วมตาลด้วยใจบ้านผ่องแผ้วพ่อเศรษฐีนำไปซื้อแล้วยังเข็มและฝ้ายก็เลยได้เต็มบริบูรณ์ครบไขว้ยามนั้นบังเกิดได้อัศจรรย์แผ่นดินอันกว้างใหญ่ร้องครางไขว้ตั้งกลมไหวตั้งพรม16ห้องฟ้าก็มาร่วนร้องโดยครางเป็นมหาปางอันใหญ่พับเสียงไข้เมืองปลาณสีพญาพรหมทัตมีใจดีบ่เศร้าจิงเฮตินนาบานหนุ่มเดาได้เป็นเศรษฐีด้วยอานิสงส์มีแต่เก้าศรัทธาข้าเจ้าตั้งหลายจึงฟ้ากันคงควายฮือกฐินเป็นตานอันหนึ่งเป็นดังใจคนทุกคนผ่านอยากไรที่ของเงินได้บาทหนึ่งแต่ดีลีหันกฐินของเศรษฐีเปิ้นจักไปตานบุญใหญ่กว้างมหาศาลที่จักได้ฮือตานกฐินแต่ใจบ่ใจบานมืดเศร้าได้ฆ่าสัตว์กินเหล้าเดือดเฮฮาเฮไปตามมักกาน้อยใหญ่กันว่ามารอดไข้ที่ใจคนผ่านมันก็ขอตานโดยป่อเศรษฐีอันได้ย่างอยู่ห่มไม้หิมหน้าต่างกันว่าองค์กฐินมาฮอดถึงต่อหน้ามันจึงแก้เอาเงินหนึ่งบาทมาขอหอมตานพ่อเศรษฐีกำลังสำราญด้วยน้ำเบียร์น้ำเหล้ากับหมูมิตรสหายเก่าไม่ไรไรเล็งหันใจตุกตะเอาเงินหนึ่งบาทมาขอหอมตานก็ประมาทยังของตานของใจคนทุกผ่านอยากไรกำเงินหนึ่งบาทใส่แล้วกล่าวว่าของตานกูนี้มีมากนักแต่เล่ากูบ่เอาเงินของมึงแต่ดีลีใจตุกตะมีใจบ่เศร้าว่าเงินบาทนี้แล้วเล่าหากใดออกปากสละตานไปแล้วบ่มีความอะไรสักอย่าง
จ่ายตุ๊กตะก็กำสตางค์1บาทหงเข้าไปในองค์กฐินยามนั้นแผ่นดินไว้วันกองฟ้าก็มาร่วนร้องดอยครางเป็นมหาปางอันใหญ่เพราะเจตนาสละตอดอาลัยต้านเศรษฐีดีใจล้ำยิ่งจึงถามพระพุทธเจ้าวิปัสสีว่าผู้ข้าได้ตานกฐินในคราวครั้งนี้ถ้าจะมีบุญมากกว่าที่ได้แต่งสร้างกฐินนัดตานพระทศพลยานตนผ่านแผ่วก็ไขขะอุบแก้วเตเตสนาว่าแม่นจับเอาบุญนั้นนาบาแบ่งเป็น8ส่วนเป็นอานิสงส์ล้วนของตานป้อเศรษฐีก็จักได้ประมาณส่วนหนึ่งแต่อย่าสงสัยเหลือนั่นไปเป็นของใจตุกขตะคนผ่านติหือตันนะด้วยใจอันใสผ่องแผ้วส่วนพ่อเศรษฐีนั้นนาได้ตานกฐินไปแล้วยังมีใจมืดเศร้าคาสัตว์กินเหล้าเดือดเฮฮาเสียงโกธามีกองยังบ่ถูกต้องแห่งต่างดีใจตุกขตะศรัทธามีดีเหลือขนาดเงิน1บาทหอมตาลได้บุญ7ส่วนของตาลล้วนหมดใสวัดนี้ผู้ค้าตั้งหลายพากันตั้งใจดีผ่องแผ้วได้สละแล้วหามายังพาไตรเครื่องพันธหลายสิ่งตกแต่งยิ่งดีงามเป็นไปตามจารีตบ่ผิดแผกเสียในมีตั้งพาไตรจีวรอัฐบริขารสัพพบริวารมวลหมู่พร้อมครบอยู่หลวงหลายเพื่อจักน้อมถวายแก่พระทิศไรรัตนะผ่านแผ่วพระเกี้ยวเจ้าทั้งสามประการมีตั้งองค์กฐินนาตานและของบริวารมวลมากก็เป็นของผู้ค้าตั้งหลายหากนำมาตั้งไว้ในสมุขีนาทานตัดกองสองนาแห่งองค์พระพุทธปฏิมาสารูปเจ้าองค์คำประธานพรร้องหุ่นวารีสุทธวาตินีนากุศลบุญญากินบุญตานแห่งผู้ค้าตั้งหลายมีมากน้อยประการฉันใดขออุทิศภายแผ่ถึงยังเทวพุทธเทวดาเสือวัดเสือวาที่นี่เป็นเก้าเป็นประธานเทวดาหักษายังตนตัวแห่งศรัทธาผู้ค้าตั้งหลายเทวดาหักษาเคหสถานหอเฮือนที่อยู่ที่ใดที่ไกลที่ไกลของผู้ค้าตั้งหลายผู้คนเทวดาหักษาตัวตนแห่งไผ่มันหักษายังยวดยานพาหนะก็ขอจงได้มาอนุโมทนาหับเอาส่วนบุญกุณฑานที่ผู้ค้าตั้งหลายจะได้ปากันน้อมนาถวายเป็นกฐินสามัคคีต้นทุนต้นบุญต้นแบบนั้นจึงจะมีเตี้ยงแต่ดีลิตเตอร์สาธุพร้อมกันสามครั้งสาธุสาธุสาธุบัดเอาแต่นั้นวัดวาศาสนาที่นี่ได้เป็นวัดวารีสุทธวัดขึ้นมาได้ขออุทิศส่วนบุญส่วนหนึ่งนั่นถึงอดีตเจ้าอาวาสอันมีนามว่าท่านพระครูคันติสารวิสุทธิ์จงได้ส่วนบุญกุศลมหากุศลบุญตามที่คณะสัทธาเจ้าสมณสัทธาจักได้ตามตั้งแต่กาลบัดนี้ต่อแต่นี้ไปคณะสัทธาครองถือผ้าไตรของแต่ละท่านแต่ละคนขึ้นแล้วก็ยกมือยกลุกยืนขึ้นเน้อประโลมครับ